ัวเนี้ยไอ้ตัวโกรธเนี่ยมันจัดอยู่ในอกุศลมูล3มันก็คือโลภะโทสะโมหะถูกไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของความโกรธมันมีอยู่ในตัวตนทุกคนหลวงพี่เรียงไปเลยโลภโกรธหลงมีหมดพระก็เป็นเอาจริงๆอ่ะความโลภก่อนความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าตอนที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยถูกต้องเลยเราต้องการหาปัจจัยมาเพื่อที่จะทำบุญในเรื่องของการส่งเสริมตนเองถูกไหมแล้วไว้ดูแลผู้อื่นได้นี่เราพยายามหาปัจจัยเยอะแยะแต่มันเหนื่อยโอ้โหกว่าจะหาได้เป็นหมื่นๆเนี่ยแต่พอบวชปุ๊บเราเพ่งปฏิบัติอย่างเดียวแล้วคราวนี้โยมก็จะเอามาถวายเพื่อเป็นการทำบุญถามว่าโยมทำถูกต้องไหมนั่นคือสิ่งที่คุณโยมทำแล้วก็ใจของคุณโยมเป็นสุขแต่พระเนี่ยลำบากใจการที่หลวงพี่เนี่ยมาบวชเป็นพระหลวงพี่ต้องตัดทุกสิ่งเพราะหลวงพี่ต้องรู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีทุกอย่างมันมาหลอกใจเราว่าใช่ไหมรูปนี้จะก้าวหน้าต่อไปไหมเพราะข้าศึกสำคัญก็คือไอ้ตัวนี้ไอ้สามตัวนี้โลภโกรธหลงนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณโยมเอาปัจจัยมาถวายหลวงพี่20,000กว่าถามว่ามันเกินกำลังของการบำรุงเสนาสนะไหมเกินกำลังนะหลวงพี่รับไม่ได้หลวงพี่ก็เลยบอกโน่นไปถวายข้างในทางพระวินัยท่านให้รับเพื่อบำรุงเสนาสนะก็คือปัจจัย4บำรุงแค่ปัจจัย4ก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแค่นั้นเองถ้าตรงไหนมันชำรุดเสียหายปัจจัยบางส่วนเนี่ยที่สามารถเรารับได้เพื่อที่ดูแล้วว่าหลังคารั่วอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อข้าวของมาตามเหตุปัจจัยตรงเนี้ยได้ท่านให้รับแต่พอเราปฏิบัติตรงเนี้ยแล้วคุณโยมพยายามนำมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็เหมือนทั่วๆไปคือต้องบอกก่อนว่าการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเตรียมตนเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรเข้ามาเพราะนั้นต้องฝึกเสมอไม่ให้โลภเวลาหลวงพี่จะบำรุงวัดเนี่ยหลวงพี่ต้องมีกำหนดระยะเวลาเปิดแค่นี้ปิดแค่นี้คุณโยมถามหลายๆท่านที่ร่วมบุญกับหลวงพี่ได้ถ้าหลวงพี่บอกว่าเกินเวลาปุ๊บเนี่ยแล้วมาเสร็จปุ๊บหลวงพี่ถามกลับไปเลยขอเบอร์บัญชีหลวงพี่จะต้องคืนเพราะว่ามันเกินช่วงเวลาหลวงพี่ดูจากไหนดูจากขั้วสลิปเนี่ยที่ส่งมามันมีเวลาบอกนั่นแหละนั่นคือหลวงพี่ยึดตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องรู้ว่าหน้าบุญเราแค่ไหนจบหลวงพี่กำลังวัดกำลังบุญตัวเองไม่ใช่อยู่ๆโอ้โหนะเปิดเรื่อยเปื่อยคือถ้าเปิดเรื่อยเปื่อยเนี่ยถามว่าทำได้ไหมมันทำได้นะก็ทั่วไปเปิดบัญชีค้างเอาไว้แต่มันเกิดความโลภนี่แหละเนี่ยจึงทำให้หลุดเยอะพระหลายๆรูปหลุดเยอะสหธรรมิกหลวงพี่ต่อมาในเรื่องความโกรธหลวงพี่เคยโกรธไหมโกรธนี่สมัยเป็นคารวาสทั้งชีวิตหลวงพี่โกรธคนไม่เคยเกินไม่ถึง15คนทำไมจึงโกรธหลวงพี่จะโกรธคนประเภท3ประเภท1ประเภทคนใส่ร้ายคน2คนที่หลอกลวงคนที่หักหลังประเภทหนึ่งเขาเรียกหน้าไหว้หลังหลอกปากหวานก้นเปรี้ยวต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกนี่คนประเภทนี้เนี่ยคบไม่ได้เพราะว่าอะไรนั่นคืออยู่ๆเนี่ยเฮ้ยเอาเราไปขายถูกไหมทั้งที่เราก็คือเพื่อนกันเราก็เป็นมีอะไรต่อกันบางทีเราทำงานให้เอ้ากลับมาหักหลังเราหาว่าเราไม่ทำงานหาว่าเราคดโกงทุจริตไม่ใช่นิสัยหลวงพี่เพราะนั้นเขารู้แต่เราผิวเผินบอกแล้วไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่าตัวเราแต่พอเรากลับมาเป็นสมณะคนเหล่านั้นบางคนยังโกรธหลวงพี่อยู่นั่นแสดงว่าเขาไม่รู้จักแยกว่าการเป็นสมณะเนี่ยคือพลิกตัวเขาเรียกพลิกชีวิตอีกเรื่องละแต่สิ่งที่เขาติดอยู่กับตรงนั้นก็คือการที่เอ้ยเขามาเหม็นหน้าเราในสมัยที่เป็นคารวาสนั่นคือไม่แยกแยะเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ใจไม่กว้างไม่รู้จักว่าการปรับตัวการปรับโอกาสการเปลี่ยนโอกาสการให้โอกาสไม่รู้เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้มองเอาไว้เพื่อพิจารณาเราก็พิจารณาตามไม่ถึงที่จะไม่โกรธนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิในเรื่องของภาวะอารมณ์ของแต่ละคนถูกไหมก็เหมือนกับที่คุณโยมโกรธเพื่อนเกลียดเพื่อนน่ะเพราะอะไรเพราะเพื่อนมันแอบมาขอยืมเงินตลอดขอยืมเงินตลอดถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันกุมความลับคุณโยมไงพอเสร็จตรงนี้พอคุณโยมไม่ให้มันก็ไปบอกสามีคุณโยมเห็นป่ะน่ะค่าเท่ากันก็คือข่มขู่มันเพื่อนเหรอไอ้ประเภทนี้เห็นไหมก็หลวงพี่บอกมันไม่ใช่เพื่อนมันแค่เข้ามาปอกลอกหาผลประโยชน์
แล้วคุณโยมเองอ่ะค่าของใจคุณโยมไปยอมรับเขาเป็นเพื่อนไงเห็นปะไอ้ตัวต่อมาโมหะหลงหลงเนี่ยทุกอย่างเจอคนสวยแล้วก็หลงถูกไหมตอนเป็นคารวาสโอ้สวยนะเข้ามาโอ้คนนี้จิตใจดีนะบางทีเจอหน้าแฟนเก่าเราก็ยังมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีความรู้สึกให้ถูกไหมแต่พอวันเวลาผ่านไปปุ๊บเอ๊ะชักไม่ใช่แล้วเราก็จะรู้ว่าช่วงระยะเวลาไหนที่เรามีความเขาเรียกปฏิสัมพันธ์ในสภาวะแบบนั้นถูกไหมโอ้ยน้ำหอมนี่หอมจังเฮ้ยน่าสนใจเราไปซื้อหัวลำหอมเมื่อก่อนหลวงพี่จะชอบซื้อหัวลำหอมหลวงพี่ไม่ชอบซื้อน้ำหอมขวดใหญ่ขี้เบื่อโอ้คอนเสิร์ตเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เอาซะหน่อยดูคอนเสิร์ตทั้งนั้นที่เราก็ทำคอนเสิร์ตเมื่อก่อนนะอะไรพวกนี้มันมีหมดความอยากเนี่ยคือความหลงนั่นแหละอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือความหลงหลงมายาไปเรื่อยแต่พอมาบวชเสร็จปุ๊บมันเห็นอะไรเยอะคุณโยมมันเพ่งคนสวยเข้ามาปุ๊บภาพที่หลวงพี่เห็นเนี่ยสวยนะคุณโยมก็สวยแต่พอเพ่งเรื่อยๆปุ๊บจากมันแปลกมากอันนี้หลวงพี่บอกได้เนาะมันเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติโดยทั่วไปเนี่ยท่านมองขาดหลวงพี่จึงเข้าใจเลยว่าทำไมหลวงปู่หลวงตาที่ท่านปฏิบัติมากๆเนี่ยท่านจึงบอกว่าเนี่ยคืออสุภะมันเริ่มแต่ค่อยๆตอนนี้มันยังสวยแล้วมันเริ่มเหี่ยวย่นแล้วก็จากนั้นหย่อนยานแล้วจากนั้นก็คือหุ้มกระดูกแล้วจากนั้นกลายเป็นกระดูกมันเป็นภาพที่ปรากฏเห็นชัดเลยมันพิจารณาภายใน5วินาทีคุณโยมภาพนั้นเป็นภาพแบบตัดต่อเนื่องมาเลยมันเป็นเรื่องจริงซึ่งตอนที่โยมประเคนข้าวของความหอมความสวยของเขามาปรากฏแต่ด้วยความเป็นอสุภกรรมฐานที่พึงปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันกลับว่าเป็นแค่สิ่งหนึ่งบุคคลท่านหนึ่งซึ่งนำสิ่งนั้นมาถวายจบมันตัดบึ้งไปเลยมันเป็นเรื่องจริงซึ่งหลวงพี่บอกเฮ้ยนี่คือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพบเหรอมันแปลกมากนั่นแหละถึงได้บอกว่าคุณโยมพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าผิวเผินนะดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าลองปฏิบัติคุณโยมจะติดเลยในเรื่องของสมาธิก็เหมือนกันก็จะติดมันเป็นเรื่องที่แปลกดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอกุศลมูลเนี่ยทั้ง3อย่างหลวงพี่ก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดนะว่าเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจงพิจารณาให้จบอย่างถี่ถ้วนแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณโยมก็จะรู้แล้วก็ปลงใจไม่ให้ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเนาะเจริญพร ค่ายรถยนต์ที่ติดท็อป3ของโลก